สิกขาบทวิพัง249คำว่าก็ใดคือผู้ใดผู้เช่นใดนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ใดคำว่าภิกษุมีอธิบายว่าชื่อว่าภิกษุเพราะเป็นผู้ขอนี้ที่พระผู้มีพระภาคทรงประสงค์เอาว่าภิกษุในความหมายนี้ที่ชื่อว่าเวลาวิกาลหมายเอาเวลาเมื่อเที่ยงวันล่วงไปจนถึงอรุณขึ้นที่ชื่อว่าของเคี้ยวคือยกเว้นโภชนะ5ยามากาลิกสัตตาหากาลิกและยาวชีวิกนอกนั้นชื่อว่าของเคี้ยวที่ชื่อว่าของฉันได้แก่โภชนะ5คือข้าวสุกขนมกุมมาศข้าวตูปลาเนื้อภิกษุรับประเคนด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอบัติทุกกฎฉันต้องอบัติปาจิตตีทุกๆคำกลืน